สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าที่ไทยแลนด์ค่ะแย่กับบ้านมาเยี่ยมบ้านก็เลยสิคิดหาอันวิธีเฮ็ดคลิปสมุนไพรสมุนไพรหลายๆอย่างที่ศึกษามาเนาะค่ะเนาะมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมื้อนี้สิมาเฮ็ดน้ำกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงกับพุทราจีนนะคะอันนี้มีประโยชน์ในการละลายไขมันในเส้นเลือดนะคะผู้ใดเป็นคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะอันดื่มได้นะคะวันละ2แก้วยามมื้อเช้ายามมื้อแลงค่ะอันส่วนข้อมูลหลายๆข้อมูลไอ้ลึกๆนะเข้าไปเบิ่งในหมอเว้าเด้อค่ะเด้อไปเบิ่งในหมอเว้านี่นี่แหละคลิปใน YouTube นี่มีหมอหลายคนเว้าถึงค่ะอันแย่ว่าได้เฮ็ดคลิปยาวก็เลยเฮ็ดไอ้บ่ได้อธิบายในส่วนลึกแต่ที่แน่ๆพุทราจีนนี่มันก็บำรุงเลือดค่ะไอ้ผู้ใดสิเฮ็ดดื่มเนาะค่ะเนาะก็หาบ่ยากอยู่บ้านเฮามีหลายสมุนไพรนะเมื่อนั้นเฮ็ดน้ำมักตูมแล้วเฮ็ดน้ำดอกคำฝอยแล้ววันนี้จะทำน้ำกระเจี๊ยบแดงนี่ค่ะกระเจี๊ยบแย่ไปซื้อมาจากทาสเดชเลยกระเจี๊ยบไม่แพงแล้วก็อันนี้พุทราจีนนะคะอยู่ในแพ็คอันส่วนอันนี้แย่ล้างมาเรียบร้อยไอล้างน้ำเอาฝุ่นออกเด้อค่ะเด้ออันกระเจี๊ยบกับไอพุทราจีนมันนี่ก็มีน้ำตาลค่ะน้ำตาลก็ใส่ได้ตามใจชอบเด้อค่ะผู้ใดบ่มักหวานก็ใส่หน่อยๆเอาแล้วก็เกลือนิดนึงค่ะส่วนประกอบก็มีแค่นี้เองกับน้ำเปล่าแค่นั้นแหละที่นี่ก็ซีมีผ่าขาวบางแล้วก็กระชอนนี่เอาไว้กองด้วยค่ะนี่เป็นแบบนี้ค่ะบัดนี้แย่กว่าสิพาไปต้มนะคะเนาะตอนนี้น้ำมันเดือดละตั้งหม้อไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่พุทราจีนลงไปนะคะค่ะน้ำเดือดเรียบร้อยใส่ลงไปเลยก็ใส่กระเจี๊ยบนี่ใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยต้มไว้ด้วยค่ะต้มไว้อย่างนี้ประมาณ20ถึง30นาทีค่ะต้มให้น้ำมันออกแดงๆแล้วก็สีอันมะกองเนาะค่ะเนาะกรองเอาขี้ฝุ่นกองเอาขี้เหงื่อมันออกแต่ย่าแอลเนี่ยต้มไว้เรียบร้อยแล้ว1หม้อเพราะว่าบ่ได้ตัดต่อวิดีโอคลิปนี้ก็เลยเห็นแบบนี้ไม่ตัดต่อค่ะเตรียมไว้เลยต้มเสร็จแล้วก็พาไปแจกหมู่เนาะค่ะเนาะไปแจกเพื่อนบ้านนี่เดี๋ยวย่าแอลสิเอาอันน้ำกระเจี๊ยบที่ย่าแอลต้มไว้แล้วมากองให้เบิกเด้อค่ะเด้อว่ามันจะเป็นยังไงน่ากินขนาดไหนนี่ค่ะเฮากับมะกองเทลงไปเลยนี่นี เด็กค่ะเขาก็สิได้เราก็จะได้น้ำพุทรากับน้ำกระเจี๊ยบแดงนะคะนี่ในหม้อต้มเรียบร้อยอีกหม้อนึงเดี๋ยวแยกไฟสิกองอันนี้นี่ใส่แก้วให้ดูนะคะโชว แล้วสิใส่ซ่อนตักนี่ยายแอลก็จะสักใส่แก้วแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปนิดนึงอ
น้ำกระเจี๊ยบแดงและน้ำพุทราจีนนี่เฮ็ดกินเลยเด้อค่ะง่ายๆง่ายๆง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเด้อค่ะเด้อมันสิไปนั่นล่ะตามที่ย่าบอกละลายไขมันในเส้นเลือดแปลว่าลดคอเลสเตอรอลแล้วก็พุทราจีนนี่ก็บำรุงเลือดค่ะโอเคเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ย่าแอลก็สิจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำน้ำอะไรอยู่คลิปหน้านี่สิมาเฮ็ดน้ำใบเตยล้วนๆเด้อค่ะเด้อให้พ่อแม่พี่น้องรับส้มแล้วก็เฮ็ดตามโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ